ข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติวาระอยู่ในตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือเป็นการตอบข้อหารือในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มท 0808.2 ทับ22929เป็นหนังสือตอบข้อหารือของจังหวัดลำพูนนะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดลำพูนเขาได้หารือกรณีของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ8กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้โดยในส่วนของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาคมที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกนั้นระเบียบดังกล่าวเนี่ยมิได้มีบทบัญญัติในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเทศบาลตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจึงขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวาระในการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาคมที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกจังหวัดลำพูนจึงมีความเห็นดังนี้ 1. กรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นที่มาจากข้าราชการในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้มอบหมายวาระในการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจของท้องถิ่นจังหวัด2. กรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นที่มาจากผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอไม่เกิน2คนวาระในการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจของนายอำเภอที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการตามที่เห็นสมควร 3. กรณีกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากผู้แทนประชาคมที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกจำนวนไม่เกิน3คนวาระในการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจของนายกเทศมนตรีที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ระเบียบไม่ได้กำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งเอาไว้แต่การที่นายกเทศมนตรีจะพิจารณาให้ผู้ใดพ้นจากตำแหน่งควรมีเหตุผลเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจด้วยจังหวัดลำพูนจึงขอหารือว่าความเห็นดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่ตรงนี้เป็นความเห็นของจังหวัดลำพูนนะครับทีนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ8กำหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ8วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในระเบียบนี้มิได้กำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นในระเบียบไม่ได้กำหนดในวาระการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้แต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยกรณีตามข้อหารือของจังหวัด
ที่มีความเห็นดังนี้1เนี่ยกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ8วงเล็บ2วงเล็บขอไข่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายเป็นกรรมการจึงเป็นดุลพินิจของท้องถิ่นจังหวัดที่จะพิจารณามอบข้าราชการในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2. กรณีกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ8วงเล็บ2วงเล็บคอควายผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลนครเทศบาลเมืองและนายอำเภอในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลตำบลจำนวนไม่เกิน2คนเป็นกรรมการจึงเป็นดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในการพิจารณามอบผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี 3. กรณีกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ8วงเล็บ2วงเล็บงองูผู้แทนประชาคมที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกไม่เกิน3คนเป็นกรรมการแล้วแต่กรณีจึงเป็นดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาชนผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการหากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้แทนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพก็สามารถเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนไปยังผู้มีอำนาจมอบหมายเพื่อพิจารณาได้ในกรณีผู้แทนส่วนราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอหากเป็นข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้เสนอท้องถิ่นจังหวัดความเห็นชอบของจังหวัดลำพูนก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็เห็นมีความเห็นสอดคล้องกับจังหวัดลำพูนนะครับในประเด็นหารือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยผู้ที่มีอำนาจนะครับผู้ที่มีอำนาจก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเช่นกรณีที่กรรมการช่วยเหลือประชาชนเป็นข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนะครับที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของท้องถิ่นจังหวัดนะครับสองกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอก็เป็นดุลพินิจของผู้ว่าหรือนายอำเภอหรือกรณีของในส่วนของท้องถิ่นก็เป็นอำนาจเป็นดุลพินิจของนายกเทศมนตรีหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเรื่องของการที่จะคัดเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่งนะครับ